วิธีถอนรายได้นะครับจากแอปดอบริดเข้าบัญชีธนาคารนะครับถ้าเราล็อกอินเข้ามาหน้าแรกนะครับจะเห็นตรงที่เขียนว่า cash นะครับข้างบนนี้นะครับเราจิ้มลงไป1ทีนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า reach point ที่ใช้ได้เห็นไหมครับ 21,620 ตรงนี้นะครับแค่เรากดคำว่าถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขตรงนี้นะครับจำนวนที่ถอนเนี่ยสมมุติว่าผมใส่21620นะครับ21620นะครับมันจะขึ้นคำนวณให้เรียบร้อยนะครับว่ามีค่าธรรมเนียมบวกหักภาษีณที่จ่ายนะครับส่งให้ลุงตู่ไปบริหารประเทศนะครับ 683.60 บาทแล้วก็คงเหลือเงินที่จะเข้าบัญชีนะครับ 29,36.4 บาทนะครับพอกดถอนเงินปุ๊บนะครับรอประมาณ3วิ5วินาทีนะครับเงินจะเข้าสดๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยผมยังไม่ถอนนะครับเดี๋ยวจะสะสมไว้เยอะๆก่อนนะครับแล้วก็จะมาทำคลิปถอนใหม่นะครับแต่ว่าให้ดูเป็นตัวอย่างวิธีถอนเงินนะครับสำหรับคนที่อยากถอนรายได้นะครับสามารถมาถอนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็การถอนรายได้นะครับสามารถถอนได้ทุกวินาทีนะครับฟังไม่ผิดนะครับถอนได้ทุกวินาทีนะครับไม่ใช่ถอนเดือนละครั้งนะครับไม่ได้เป็นถอนสัปดาห์ละครั้งนะครับที่นี่คือถอนได้ทุกวินาทีแล้วก็รอประมาณแค่3วินาทีหรือ5วินาทีนะครับหรือว่าถ้าช้าๆหน่อยก็อาจจะสัก1นาทีนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีธนาคารให้ดูเลยนะครับโอเคแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมถอนโชว์ให้ดูไหมครับอยากเห็นไหมครับสมมุติว่าผมใส่แค่500นะครับผมใส่แค่500นะครับอยากดูไหมครับเอาเลยนะผมจะถอนเงิน500บาทนะครับค่าธรรมเนียม50คงเหลือ450นะครับกดถอนเงินร้องขอเงินสำเร็จนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้จะเป็นเวลา17:41 นะครับดูนะครับตี17:42 นะครับเงินเข้าแล้วนะครับเห็นไหมครับผมจิ้มไปให้ดูสดๆเลยนะครับอันนี้เป็นแอปกสิกรไทยนะครับเห็นไหมครับเงินเข้า450บาทนะครับตี5:42 สุดยอดไหมครับ